Wrap Up8นาฬิกา12นาทีนายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคก่อนถกบอร์ดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ8นาฬิกา23นาทีจังหวัดสกลนครอ่วมลำน้ำอุ่นและลำน้ำสงครามเข้าท่วม5อำเภอปภ.เร่งระบายน้ำเพื่อลดความเสียหาย8นาฬิกา39นาทีเกิดเหตุหญิงถูกรถไฟชนเสียชีวิตบนทางรถไฟงิ้วรายเขตอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมอย่างไม่ทราบสาเหตุตำรวจเร่งติดตามหาญาติ8นาฬิกา47นาทีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่31บาท54สตางค์ขายออก32บาท99สตางค์ยูโรอยู่ที่ระดับ38บาท20สตางค์ต่อยูโรปอนด์อยู่ที่42บาท42สตางค์ต่อปอนด์ล่าสุด 8 นาฬิกา 54 นาทีกระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าไก่สดทั้งตัว 65-70 บาทต่อกิโลกรัมINN News Wrap Up